อนุสวัสดิ์ครับ Good morning ครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับที่อยู่ที่น่านนะครับเช้านี้เรายังอยู่ที่อำเภอปัวอยู่นะครับหมอกปึกตื่นตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็จะ 7:00 นแล้วเพราะว่านัดกับแฮกไว้ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวที่ล็อบบี้แล้วก็รีบขับรถไปที่อำเภอบอกเกลือกันต่อนะครับเพราะว่าใช้เวลาถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวแฮกเป็นยังฮัลโหลป่ะกินข้าววันนี้ขับแต่เช้าสวัสดีครับกินข้าวครับจริงฟินนี่ขนาดวิวครับไม่เห็นหลังคาบ้านคนอื่นเอ๊ะออกเดินทางถึงแล้วนะคะบอกเพื่อเป็นยังไงมั่งทางโหดมากเลยครับทางโหดมากขับรถคดเคี้ยวนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับที่ชาวบ้านเขาก็จะทำเกลือเป็นธุรกิจประจำตำบลของเขาเนาะก็มีพวกเกลือขัดผิวอะแฮกสครับผิวสครับเท้าเป็นยาสีฟันก็มีเกลือสินเทาอะที่แบบเป็นทำกับข้าวได้เพราะว่าบอกเกลือที่นี่แบบว่าโบราณมากเดี๋ยวเราเดินเล่นดูข้างในก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเรานัดเอเย่นไว้ตอน 9:30 กาแฟสักครับแล้วคือมันใช้สักครับอย่างเดียวใช่ใช้กันหน้าได้ไหมครับใช้ล้างหน้าได้ล้างตัวได้เนาะโอเคสามก้อนร้อยสามก้อนร้อยครับเราพี่แถมให้อีกก้อนสิเอาเนื้อเลยพี่มันจะมาอย่างไรอ่ะมันเป็นน้ำไงแล้วเขาก็เอาไปต้มใช่ไหมครับป้าอันนี้เกลือมันเค็มน้ำมันเค็มเหรอครับนี่ขอดูหน่อยโหป้าเคยมีเด็กโตยังไงไหมครับไม่น่ารักจังเลยหนาวเหรอครับอุ่นๆเนาะอันนี้ดอกเกลือดอกเกลือนะครับดอกเกลือเนี่ยมันจะใช้เป็นคริสตัลของโซเดียมตามสูตรของchemistry ใช่ไหมใช่ครับซึ่งเราเรียนตอนซึ่งลักษณะของทรงที่สมบูรณ์คือรูปพีระมิดนะครับแล้วก็ซึ่งกระบวนการของการผลิตเนี่ยก็คือเขาจะใช้เวลาในการต้มมันนะครับ2 วันโดยปกติเราเกลือธรรมดาจะใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงนะครับแต่ดอกเกลือใช้เวลา2วันเลยนะครับน้ำทั้งบ่อเหลือเท่านี้นะครับใช่ครับไม่ใช่ครับอากาศเป็นแบบชิลๆเย็นๆสบายนะฮะอากาศดีมากเลยครับมันจะแตกต่างจากปัวนิดนึงปัวจะร้อนกว่าหน่อยเราออกมาอีกโลกนึงโลกภายนอกต้องดูเลยตรงนี้ที่แรกนะครับมาดูก็วิวโคตรสวยเลยแต่ว่าชันมากชันแบบลงไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าก่อสร้างทำโครงสร้างอะไรนี่ยากมากน่าจะแพงกว่าราคาที่จะเลยไปอีกนิดนึงยาวสุดถึงตรงไหนครับนี่แล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมันจะคร่าวๆจะประมาณแนวโขดหินตัวนี้ไม่เกินสวยจังจะยกคุยน้ำนี้มีตลอดทั้งปีโอนที่ดินไงมาถึงใครยืมใครเขาสิเอาเขายืมพี่ฉนวนอยู่กับผมเขายืมพี่เขาก็เลยเอาฉนวนมาให้วิวสวยเนาะแฮกเนาะใช่ครับวิวแต่ว่าพี่ว่ามันแบบมันชันมากมันสโลปมากแล้วคือมันได้แค่พื้นที่ตรงนี้ถ้าจะทำอะไรทำคาเฟ่ทำโรงแรมที่พักซึ่งแค่ที่จอดรถก็เต็มแล้วอ่ะแล้วมันก็เสียตรงนี้จะมีตรงนี้แหละที่ดูกว้างมาสัก10 เมตรแต่ตรงนี้ในกฎหมายมันก็มีเซตแบ็กจะขนบอ่ะประมาณสักผมน่าจะประมาณ6 เมตรอ่ะ3 เมตร 6 3 เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งบิลดิ้งมันจะแบบค่อนข้างจะอยู่ที่ฝั่งนี้เลยอ่ะมันก็ค่อนข้างจะไกลสรุปว่าผ่านไหมครับวิวอ่ะดี
แต่บิลดิ้งเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต้องเหมือนต้องเปลืองเงินนิดนึงเปลืองโครงสร้างนิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของที่ว่าไม่คุ้มไม่คุ้มก็คืออย่างมากได้คาเฟ่แล้วถามว่าคนมาคาเฟ่เยอะไหมยังไม่เยอะครับใช่ไปจบเขาเป็นครับใหญ่ใหญ่ใช่ไหมต้องเล่าคุยกับเจ้าของครัวเมื่อก่อนมันเป็นรั้วดิในรั้วนี่ใช่หมดเลยครับรั้วตีๆๆๆแล้วแตงนี้ใหญ่มากน้ำไฟพอนะครับแต่ว่าคงไม่เอาทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในสดว่าเอาแค่ข้างในตรงเนี้ยวิวสวยแค่ไหนผมมาจะกว่าในสนามบินอันนี้อยู่บอกเรือจ้ะไม่ได้อยู่เหนื่อยมากครับรถกลับจากตรงนั้นมาในเมืองก็อีก2ชั่วโมงกว่าก็เลยแวะกินกาแฟกันก่อนนะครับที่ร้านเพื่อนทางต่อเนี่ยมีขนมเค้กมีเบเกอรี่ข้างหลังเลยเดี๋ยวกินให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเราวิเคราะห์ที่ดินวันนี้เนี่ยเราคิดว่าตรงไหนทำอะไรได้แล้วก็สุดท้ายเก็บเก็บของวันจะเลือกที่ไหนดีจะเสียเงินให้กับใครดีตอนนี้ก็มีแรงที่จะมาวิเคราะห์ที่ดินให้ฟังแล้วนะว่าวันนี้ที่เราไปดูที่บ่อเกลือ2ที่อ่ะแอคคิดว่ายังไงที่แรกว่าที่แรกที่จริงอ่ะวิวมันสวยมากเลยนะใช่เห็นด้วยเป็นแบบสโลปสูงมากอะไรเงี้ยแบบโอ้ยถ้าทำแบบเป็นรีสอร์ทแล้วเปิดห้องมาเจอนี่แบบโอ้โหวิวดีมากผมว่านะคือดีมากเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสโลปอ่ะที่คิดว่าพื้นราบข้างหน้ามันมีแคบๆแล้วที่เหลือก็เป็นทางชันลงไปเลยรันทำให้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างอะไรตรงนั้นน่ะมันจะยากไหมใช่ข้อเสียมันก็คือมันต้องทำแบบสตรัคเจอร์ขึ้นไปรับตัวบิลดิ้งอ่ะซึ่งมันทำให้แบบมันทำให้เปลืองเรื่องของโครงสร้างนี่แล้วก็ข้อเสียหลักๆเลยของการก่อสร้างที่เนี่ยมันคือการที่แบบมันต้องใช้การขนส่งจากอำเภอเมืองอำเภอปัวซึ่งมันก็ใช้อาจจะมีคอร์ที่สูงก็คือมันอยู่ไกลเนาะถ้าอยากจะทำอะไรใหญ่โตมันก็ต้องขนของมาเยอะจริงพื้นที่ดินที่ที่ราบแบบน้อยมากประมาณสักแบบอาจจะเทียบประมาณสัก 30% เลยเนาะของพื้นที่สโลปทั้งหมดเลยซึ่งมันอาจจะแบบทำให้เราได้บิลดิ้งอ่ะน้อยมากพื้นที่ที่เราจะใช้สอยได้ก็จะน้อยมากคือถ้ามองในแนวภาพ2มิติอ่ะพื้นที่อ่ะประมาณนี้แต่ด้วยความพอมันเอียงปุ๊บมันเลยเหลืออยู่แค่เนี้ยมันดูแคบมากดูแค่นี้เองแต่ของจริงอ่ะมันเท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเทียบกับราคากับความห่างไกลความเดินทางลำบากความอะไรเนี้ยมีข้อดีอยู่อย่างเดียวน่าจะเป็นเรื่องวิวใช่เรื่องวิวที่แล้วก็อีกข้อนึงคือติดถนนติดถนนใช่ติดถนนซึ่งเหมือนว่าถ้าขับรถมาคือเจอแน่นอนถ้าร้านกาแฟหรือร้านอาหารเนี่ยคือแบบสวยและเด่นแน่นอนแอคเซสเข้าถึงง่ายก็คือโลเคชันเหมาะกับการทำตึกเดียวอยู่บนทางลาดนั่นแหละทำเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปล่อยพื้นที่ที่เหลือทิ้งไปเลยทำให้เสียพื้นที่ที่เหลือที่มันอยู่เลยที่มันอยู่เป็นสโลปสูงเป็นหน้าผาลงไปนั้นเสียไปเลยทำให้เทียบกับราคาพื้นที่แล้วกับสิ่งที่เราก่อสร้างได้แค่ฟังก์ชันไม่กี่ฟังก์ชันเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ไม่ค่อยคุ้มวิวสวยมากวิวสวยมากเอาจริงอาจจะต้องเก็บอันนี้ไว้ทีหลังเนาะใช่แล้วที่2อ่ะฮะที่2บอกเกลือเหมือนกันที่เราขับรถขึ้นไปกันนิดนึงที่เป็นลานกว้างๆใช่ครับที่2เนี่ยที่จริงมันง่ายตรงการก่อสร้างเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบถูกมั้ยครับแต่มันความยากของมันก็คือวิวไม่ดีมากวิวไม่ดีแล้วจะเป็นแบบเหมือนวิวเรียกว่าโซๆแบบว่าแบบปกติของที่นั่นเลยอ่ะแต่ว่าซึ่งแล้วที่สําคัญคือมันอยู่ในโซนหมู่บ้านซึ่งเราสร้างบิลดิ้งยังไงก็มองเห็นหลังคาบ้านอื่นอยู่ดีซึ่งมันก็รู้สึกว่ายังไม่เหมาะยังไม่พีครู้สึกว่าให้นั้นอ่ะที่ดินในเมืองอ่ะอาจจะคุ้มกว่าในอำเภอเมืองอะไรเงี้ยสรุปตรงนั้นเหมาะกับทำอะไรก็ทำเป็นบ้านพักอาศัยเหมือนเป็นบ้านของชาวบ้านหรือลานการเต็นท์ชั่วคราวอะไรเงี้ยอาจจะพอได้ได้แค่ลานดูดาวใช่อะไรเงี้ยดูแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเดาได้แล้วว่าอะไรดีที่สุดใช่ไหมเทียบ2วันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วแหละว่าเราจะเลือกที่ไหนแล้วก็เลือกช้อยไหนใช่ไหมถ้าเป็นแฮกเลือกตัวไหนสรุปแล้วผมว่าจากการที่ดูมา2วันผมคิดว่าแบบออปชันที่1อ่ะที่แรกที่เราไปดูเลยน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดเออพี่ก็เห็นด้วยเป็นเวอร์ชันของการที่วันนี้เราไปดูสนุกครั้งที่ครั้งแรกที่5เนาะอันนี้อีก2เป็น7ที่ซึ่งเราก็เหมือนผมว่าจริงแล้วมันดีมากนะที่เราใช้เวลา2วันในการมาดูที่นะเราได้ไปดูแล้วศึกษาแล้วก็ไปคุยกับส่วนใหญ่คุยกับเจ้าของที่คุยคนพื้นที่ครับเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราก็จะแบบเราเข้าใจบริบทแล้วก็เห็น
ข้อมูลจริงๆแล้วก็ขับรถเข้าไปดูอะไรเงี้ยที่อย่างมันค่อนข้างจะแบบเรียกว่าเป็นการซื้อที่ที่เรียกว่าเราแบบลงมือเหมือนกับว่าเรียกว่าเราไปถึงอินไซด์เลยไม่ใช่ฟังแต่ในหน้าอย่างเดียวใช่เพราะว่ามันขันไม่เห็นมันไม่รู้จริงๆถ้าเราไม่เข้าไปจริงๆอ่ะเราซึ่งแบบเราดูละว่าที่แรกน่ะเวิร์กสุดไม่ว่าจะเป็นการขับรถจากสนามบินเข้าไปในพื้นที่มันชั่วโมงนึงมันรู้สึกว่ายังไม่น่าเบื่อมากถ้าขับไปอีกต่ออีกชั่วโมงนึงอ่ะมันที่บอกเรือ2ชั่วโมงรู้สึกว่ามันไกลรู้สึกแบบมันดูท้อแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปแล้วก็ได้ฟังก์ชันแค่นี้ก็เลยทำให้ตัดบอกเรือทิ้งไปเลยใช่แล้วก็คิดว่าออปชั่นที่2ไอ้ออปชั่นแรกอันที่แรกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าติดถนนใหญ่ประมาณแบบห่างก็500เมตรเดินได้ซึ่งมันสามารถแบบสามารถลงรถแบบขนส่งมวลชนอ่ะลงมาแล้วก็เดินเข้าไปในตัวใกล้บขสมากใช่ประมาณ5โลคือสุดท้ายก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าที่แรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเพอร์เฟคมากครับสเต็ปต่อไปก็คือไปต่อราคากับเจ้าของวันนี้ยังไม่ได้บอกจะซื้อไปซื้อเดี๋ยวขอต่อราคาก่อนนะครับโอเคได้ข้อสรุปแล้วก็ไงก็ขอบคุณน้องแฮกมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของน้องแฮกนะครับเพราะคิวทองมากเลยมากับพี่หมอนะครับตั้ง3วันเนาะก็เหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันแหละแล้วก็มีเพื่อนช่วยคิดช่วยดูเนาะโอเคสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูที่ดูทางการดูความรัดกุมในการเลือกที่นะครับแล้วดูว่าที่เนี่ยภูมิศาสตร์แบบนี้หน้าตาแบบนี้หมอจะทำอะไรนะครับมันก็จะเป็นคอมมอนเซนส์นิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องบวกกับหลักของกฎหมายแล้วก็หลักของความรู้ทางสถาปนิกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใช้พื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่าให้มากที่สุดแล้วมันเหมาะกับทำธุรกิจอะไรนะครับก็ปรึกษาน้องแฮกได้นะครับเดี๋ยวดูในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าติดต่อยังไงนะครับโอเคครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยนะครับสวัสดีครับ